ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบยิ้มนิรันดร์นักสูงนักสืบเนี่ยผู้หญิงที่ไหนก็ทำกันโอ้ยใครๆก็ทำกันทั้งนั้นนั่นแหละพี่จีอ่ะชอยนี่ได้อาชีพนักสืบเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ทำได้ง่ายกว่าผู้ชายอีกเวลาผู้หญิงเนี่ยจะไปสืบสวนหรือว่าถามอะไรใครเขาเนี่ยก็ไม่มีใครเขาสงสัยหรอกเขาทำเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละก็เพราะความเป็นผู้หญิงของแกเนี่ยจะทำให้เดือดร้อนแกไปเที่ยวร่ำๆสืบเขาเนี่ยเดี๋ยวใครเขาล่าแกเข้ารกเข้าพงไปเนี่ยแกจะว่ายังไงฮะฉันละเบื่อแกจริงๆงานนั่งโต๊ะดีๆแกไม่ชอบทำดันลาออกมาทำอะไรก็ไม่รู้แกเนี่ยเป็นสาวแท้ๆนะเตรียมตัวว่าอะไรควรทำไม่ควรทำคุณจีครับคือว่าว่าอะไรว่าน่าจะเอาย่าขึ้นเร็วๆอุ้ยพี่จีอย่าเต่าล้านปีเดี๋ยวนี้สิทธิสตรีไปถึงไหนกันละผู้หญิงก็ทำได้ทุกอาชีพแหละไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นยามเป็นคนขับรถแม่ยิ่งเอชีนักสืบเนี่ยเจ้าขาก็อยากเป็นมานานแล้วพี่จีก็รู้นี่ไอ้งานนั่งโต๊ะทำเอกสารอะไรอะเจ้าขาเบื่อไม่ชอบไอ้เจ้าขาท่านนี่ปวดหัวแกจริงๆนะแทนที่แกจะเลือกงานที่มันมั่นคงอะแกกลับมาคิดเรื่องสนุกน้อยจะเปิดบริษัทนักสืบแกมันเพ้อเจ้อไร้สาระพี่จีนี่พี่จีว่าเจ้าขาเพ้อเจ้อเหรอฮะพี่ตอนที่เจ้าขาขอพี่จีไปเข้าคลาสฝึกอบรมนักสืบอะพี่จีให้ทำไมอย่างเงี้ยพี่จีก็เพ้อเจ้อเจ้าขาแหละไอ้เจ้าขาแกนี่พูดไม่รู้เรื่องนะตอนที่ฉันส่งแกไปอบรมเนี่ยฉันก็นึกว่าแกอยากเรียนสนุกสนุกไม่คิดว่าแกจะบ้าถึงขนาดนี้เจ้าขาไม่ได้บ้านะเจ้าขาอยากเป็นนักสืบมานานแล้วเจ้าขาก็ต้องทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเจ้าขาฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วเจ้าขาก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เจ้าขาจะเป็นนักสืบไม่ได้ฉันไม่ให้แกเป็นเจ้าขาจะเป็นไม่ให้ไม่จะเป็นไม่ให้เป็นจะเป็นไม่ให้เป็นจะเป็นไม่ให้พ่อคะเจ้าแม่โอ้ขอบใจมากลูกเดี๋ยวน้องส้มค่ะโอ้ไม่น่าลำบากทำเลยนะลูกนะมาล้างให้คำแปลงทำก็ได้นี่ทำได้ไหมได้เจ้าเออทำได้นี่นะอืมแจ๋ว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 เออแล้วที่เจ้าขาไปไหนแต่เช้าเด้อไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมเห็นเลยเห็นน้องเจ้าขาบอกว่าจะออกไปหาพี่จีที่ฟาร์มอันนี้คงกำลังช่วยกันทำงานอยู่มั้งคะคุณลุงคุณอุลีไอจิลิตค่ะไอจิลิตมาเจ้าเรื่องใหญ่ท่าทางของมันจะดีนะเจ้าเดี๋ยวนะเจ้าโนเลไอจิลิตเจ้าเฮ้ยอะไรปา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 เฮ้ยตะโกนอย่างที่มาเราวัวตกลูกตายแล้วอะไรโนเลคือเรื่องใหญ่นะครับอะไรเล่าคุณเจ้าขาครับทำไมกับคุณจีทะเลาะกันนะครับอยู่ในฟาร์มครับโอ้ยไปลูกไป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 เอาท่อเอาไปตัวไปไอ้ที่เล่นเป็นไรท่อแต่เจ้าอันนี้ก่อนท่อเอาไปก่อนอ
พี่จีเอาแต่ว่าเจ้าขาทีตัวเองอ่ะเจ้าขาจำได้นะตอนที่พี่จีเรียนจบใหม่ๆก็อยากทำฟาร์มเองแล้วก็สั่งวัวมาเต็มทุ่งเลยเลี้ยงไม่เป็นเลยป่าฉันก็ทำได้เจ้าขาแต่ฉันคิดว่าน้ำหน้าอย่างแกยังไงก็ไม่รอดหรอกไอ้ขี้มนักส่งนักสืบบ้าบออะไรของแกโอ้ยพี่จียังไม่ให้เจ้าขารอพี่จีจะรู้เหรอว่าเจ้าขาจะไปรอดหรือไม่รอดอ่ะก็เพราะหน้าอย่างแกเนี่ยมันติดยี่ห้อเอาไว้แล้วเสียเจ้าขาเฮ้ยจีเว้ยน้องสาวไหว้พูดกันดีๆหน่อยสิฮะก็เพราะมันเป็นผู้หญิงเนี่ยพ่อถึงได้มายืนเถียงกันอยู่แบบนี้ครับนี่พ่อรู้ไหมว่ามันเนี่ยจะขอไปเปิดบริษัทนักสืบที่กรุงเทพรู้ยังไงนี่พ่อรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูลีอย่าบอกนะว่าหนูลีก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันน่ะค่ะน้องเจ้าขามาปรึกษาหนูลีกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมแล้วพ่อก็โอเคแล้วด้วยไม่เห็นเป็นไรดินี่ทั้งพ่อทั้งพี่หนูลีอ่ะเขาอนุญาตเรียบร้อยแล้วพี่จีอ่ะเต่าล้านปีโถพ่อตามใจเจ้าขามันมากเกินไปแล้วนะครับเฮ้ยจับพ่อไม่ได้ตามใจมันนะมันรักงานนี้แล้วก็อยากจะทำพ่อก็อนุญาตให้มันทำโธ่แล้วคนอย่างไอ้เจ้าขานี่มันจะว่าความคดีอะไรแล้วปะโธ่นอกจากคดีตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กไปตามเรื่องกันแหละปะโธ่พ่อเล็กเดี๋ยวพ่อแกล้งพูดเราเล่นนะดูถูกเจ้าขาไม่ลูกแหมอย่างนั้นนะนี่พี่จีเห็นไหมทั้งพ่อแล้วก็พี่หนูลีเนี่ยอนุญาตให้เจ้าขาเปิดสำนักงานนักสืบเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแต่พี่จีคนเดียวล่ะเอ้าแล้วผมล่ะครับยุ่งเอาล่ะแกไม่ต้องพูดมากแล้วเจ้าขาแกอยากไปทำงานบ้าบออะไรของแกก็ตามใจแกเชิญเย้ดีจังเลยขอบคุณค่ะพี่หนูลีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จีดีใจนะครับคุณเจ้าขา yes เอานี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะเซ็นจ่ายเช็คเรื่องไร้สาระให้กับแกไอ้ตัวดีขอบคุณค่ะพี่จีรับรองเลยค่ะว่าเจ้าขาจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่จีอย่างคุ้มค่าที่สุดรับรองนี่ไอ้เจ้าขาการที่ฉันยอมให้แกเปิดบริษัทนักสืบที่แกอยากได้นักได้หนาเนี่ยนะฉันมีข้อแม้อยู่ข้อนึงว่าถ้าบริษัทแกเกิดเจ๊งไม่มีลูกค้าไม่มีเงินแกจะต้องกลับไปช่วยฉันทำฟาร์มจีอ่ะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นและก็จะไม่มีการขอเงินเพิ่มอีกไม่ว่าจากกรณีใดๆเข้าใจเข้าใจแจ่มแจ้งเลยล่ะค่ะจะไม่มีการกลับไปเลี้ยงวัวหรือว่าโทรขอเงินเพิ่มอีกเด็ดขาดเออฉันจะคอยดูและฉันจะกลับไปคอยแต่ที่ฟาร์มไปครับพ่อไปบุรีเรากลับกันเถอะผมปวดหัวเต็มทีละไปเจลิตกลับพี่จีขอบคุณนะคะน่าเบื่อที่สุดที่เจ้าขาดูแลตัวเองให้ดีๆนะลูกนะจะรับทำคดีอะไรก็แล้วแต่หนูต้องทำเป็นคดีใหญ่ที่สุดเลยนะคดีอย่างพวกไอ้หมาหายพวกนี้นะพ่อเราเล่นนะเก็บเข้าไปนะลูกนะค่ะไปนะคะเจ้าขาถ้ามีอะไรอ่ะโทรหาพี่หนูลี่เลยนะคะพี่หนูลี่เอาใจช่วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนูลี่พ่อสวัสดีค่ะโชคดีลูกโชคดีจิริศจิริศนี่จะอยู่ที่นี่หรือจะกลับเชียงใหม่ครับก็ว่าจะอยู่ที่นี่ซะแล้วกลับเชียงใหม่ครับกลับเชียงใหม่ครับอ้าวกลับก็ไปดิครับไปพ่อสวัสดีค่ะวันนี้จ้ะพี่จิริศโทรมาละ02ก่อนนะเดี๋ยว
จะลายดาดไหมอ๋อไปแล้วครับลาแล้วไปที่ไปคุณเต๋านะเร็วๆไอ้จิ๊ดลิศกลับข้าไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วเบื่อน้องสาวตัวเองไปเร็วๆพี่จีนี่ก็แปลกนะคะคุณพ่อปากก็บ่นแต่มือก็เซ็นเช็คให้คนมันแพ้ทางเจ้าขาขาแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีคะสิ่งแรกเลยนะก็คือต้องหาลูกค้าให้ได้ลูกค้าโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์มาให้ทำไงดีคะคุณเจ้าขารับเลยค่ะฮัลโหลอ๋อสวัสดีค่ะสำนักงานนักสืบจิดาภาค่ะอยู่ค่ะสักครู่นะคะใกล้ลูกค้าดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สำนักงานนักสืบจิดาภาและดิฉันนักสืบจิดาภากำลังพูดสายอยู่ค่ะดีกว่านะคะนะไม่ต้องพูดตกจางแล้วไม่ต้องค่อยๆแล้ว
เหลือนี้เลยนะอาคุณนักสืบลืมไม่ต้องมาเดินโซซักโซเซคุณกิมเลอะไรอยู่ทำไมแล้วไปข้างไหนอะไรแล้วมึงอะไรไปฮะนี่ตกลงมาห้องไหนเนี่ยฮะลีมาเลื่อนหลีกไปคุณกิมเล้งคะเจ้าขาอยากจะบอกคุณกิมเล้งว่ายังไงยังไงอ่ะคุณก็เป็นสามีภรรยากันนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่าเจ้าขาไม่อยากให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วค่ะนะตกลงหรือไม่ต้องอยู่ค่ะนั่นใช่เหรอแล้วแกว่ามันไม่ขำนี่เอ็กซ์เจ้าขานี่ขนาดคดีแรกนะลางร้ายยังปรากฏขึ้นมาชัดขนาดนี้นี่ดูดิแกไปทำให้เขาผัวเมียเขาทะเลาะกันจนถึงขนาดโดนตอนเข้าไปขนาดนั้นนะนี่แล้วไงเขาจ่ายตังแกป่ะคุณกิมแล้งอ่ะเขาก็จะจ่ายนะแต่สามีเขาสิด่าฉันเอาอ่ะหาว่าฉันเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องโดนนั่นแหละไงแล้วแกก็ยอมเขางั้นดิโอ้โหนี่เขาไม่จ่ายก็ไม่ว่าอะไรงั้นเหรอแกก็อย่างนี้เรื่อยเลยอะใจอ่อนไม่เข้าท่าเลยทุกทีเลยนี่ฉันคบกับแกมา10กว่าปีแล้วนะยังไม่เห็นแกใจแข็งขึ้นมาบ้างเลยนี่แล้วแกจะให้ฉันทำไงอะฮะ
ขานอนพงาบพงาบด่าฉันเอาด่าฉันเอาอย่างนี้น่ะแกจะให้ฉันบากหน้าไปขอเงินเขาอีกเหรอฉันทำไม่ได้หรอกโอ้ยแกกะมายืนแม่งนี่จำสายจำสายวันนี้หวยออกอะค่ะอย่าทำให้ตกใจสิคะโมจะบ้าหวยนั่นแหละต่อไปอะไม่เอาแล้วนะคดีผัวๆเมียๆแบบเนี้ยทำให้ครอบครัวแตกแยกกันเนี่ยไม่สบายใจเลยอะและคดีนี้อะคะทำไหมคะเป็นคดีเร่งรัดหนี้สินค่ะนี่เพิ่งโทรมาเมื่อเช้านี้เองนะคะเนี่ยค่ะเร่งรัดหนี้สินเหรอก็ได้หวังว่าคดีเนี้ยคงไม่มีการวิ่งถือบังตอไล่สาบกันอีกนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะทำสำเร็จแล้วก็เก็บเงินได้นี่นี่ในห้าวแกจะดูถูกฉันมากไปแล้วนะคอยดูนะคดีเนี้ยฉันต้องทำให้สำเร็จให้ได้สงสารผมนะครับคุณต้องช่วยผมด้วยนะครับผมไม่อยากเป็นหนี้ใครหรอกครับแต่เศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับผมมีลูกเล็กๆต้อง5คนนะครับแถมเมียผมยังท้องแก่ด้วยนะครับแล้วก็แม่ผมอ่ะแม่ผมก็แก่มากแล้วด้วยต้องคอยเลี้ยงดูท่านนะครับแล้วบ้านหลังเนี้ยผมก็เช่าเขาอยู่นะครับไม่ใช่บ้านผมแล้วฮะแล้วพวกเขาหายไปไหนหมดนะคะทำไมบ้านถึงเงียบๆแบบนี้ล่ะไปไม่อยากพูดเลยครับมันละอายแก่ใจตัวเองครับคือเมื่อเขาไปเขาไปเก็บขยะนะครับผมนะครับผมจนขนาดไม่มีเงินสักบาทเดียวเลยครับข้าวก็ไม่มีจะกินน้ำก็ไม่มีจะดื่มนะครับลูกผม5คนน่ะต้องลาออกจากโรงเรียนด้วยเมียผมก็ท้องแก่มีหนำซ้ำนะครับแม่ผมนอนเป็นอัมพาตต้องหอบสังขารไปเก็บขยะเพื่อมาเป็นอาหารนะครับโอ้ยชีวิตมันรันทดน่าสงสารผมเสียใจมากเลยครับที่ทำให้พวกเขาเป็นแบบนี้ครับคุณสินเชื่อคะอย่าร้องไห้เลยนะคะใจเย็นๆ นะคะผมไม่รู้จะทำไงครับผมอยากตายให้มันเรื่องไปเลยคุณสินเชื่อคะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะยังไงอ่ะคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณต้องแข็งแกร่งนะคะแล้วต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกคุณภรรยาคุณแล้วไหนจะแม่ของคุณอีกใจเย็นๆนะคะอย่าคิดสั้นนะคะเย็นยังไงไหวนะครับผมเรียกยังไงนะครับคิดดูเลยครับเจ้านี่ทวงเงินผมยิกยิกแบบนี้ผมไม่รู้จะหาที่ไหนให้เขาอยากจะฆ่าตัวตายแล้วคุณสินเชื่อคุณสินเชื่ออย่าทำแบบนี้นะคะเขาร้องแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปพูดกับเจ้าหนี้ของคุณให้ก็แล้วกันให้เขาลดหย่อนหนี้ให้คุณสินเชื่อนะคะอย่าทำอะไรนะคะอย่าฆ่าตัวตายนะเขาจะยอมเหรอครับยอมสิคะเดี๋ยวดิฉันจะไปพูดให้เองค่ะแล้วผมกลัวจะไม่ได้อะครับได้ค่ะเช็ดน้ำตาก่อนนะคะจะบ้าคุณเลิกเสิร์ฟคุณจะให้ผมลดหนี้ในสินเชื่อเนี่ยนะแต่ผมน่าสงสารจริงนะคะเมียกำลังท้องแก่ลูกอีก5คน
แต่แม่ที่เป็นอัมพาตต้องออกไปคุยขยะมากินเป็นอาหารน่าสงสารจริงนะคะไอ้สิงเชื่อเนี่ยนะมันมีลูกมีเมียมีแม่ที่ไหนมันเป็นเกย์มันไม่มีเมียหรอกยกแม่มันนะมันตายไปตั้งแต่ปีมะโว้แล้วคุณน่ะถูกมันต้มแล้วผมจะบอกให้นี่คุณนักสืบคุณไปทวงหนี้ภาษาอะไรเนี่ยไปให้อีกสินเชื่อมันต้มเอาแล้วเนี่ยมันก็ไหวตัวทันหนีผมไปไหนตัวไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยผมไม่น่าเชื่อไอ้บริษัทนักสืบเปิดใหม่นี่เลยเฮงซวยอุ้ยอ้าวนี่คุณสองเสนก็ใครจะไปรู้อะว่าลูกหนี้ของคุณเนี่ยมันจะลูกไม้มากขนาดนี้คุณพูดอย่างนี้มันไม่ถูกนะผมก็ไม่รู้ว่านักสืบหน้าใหม่อย่างคุณเนี่ยจะอ่อนหัดขนาดนี้และนี่ก็ไม่ต้องมาเอาเงินค่าจ้างอะไรจากผมเลยนะเพราะที่ผมไม่เอาเรื่องพวกคุณที่ทำให้ไอ้สินเชื่อมันรู้ตัวเนี่ยก็อุ่นพวกคุณอยู่แล้วโธ่เสียเวลาจริงๆนักสืบมือใหม่ซวยเฮงซวยซวยจริงๆจำสายค่ะมีคดีอื่นให้ทำอีกบ้างก็มีแต่คดีทวงหนี้ทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณเจ้าขาจะทำไหมคะอะไรคุณจะเอาอะไรกับผมอีกเนี่ยผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะแต่ว่าคุณน่ะต้องใช้หนี้สินที่คุณยังผมชดใช้ให้คุณแน่นอนคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ว่าคุณต้องขนของไปเองของในบ้านผมทั้งหมดเนี่ยคุณอยากได้ละคุณขนไปเลยแต่ว่าเงินเนี่ยผมไม่มีนะทั้งเนื้อทั้งตัวผมนี่ก็เหลือไปสิฟันอยู่อันเดียวคุณจะเอาไหมอุ้ยไม่เอาหรอกค่ะทำไงดีล่ะคุณจะเอาอะไรคุณเอาไปเลยผมไม่เหลืออะไรแล้วนะหมดตัวหมดตัวได้ยินไหมหมดตัวแล้วค่ะไอ้นี่ฉันจองของฉันด้วยของฉันนี่ห้ามใครเอาไปนะจองจะหมดแล้วนี่โหของฉันของฉันไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยของฉันไอ้อะไรอะไรอ้าวอะไรช่วยด้วยจะเข้ามานะไม่งั้นอีรัชนีตายคุณเขาจะพูดเขาจะจากกันก็ได้อย่าทำอะไรอีรัชนีเลยขอร้องผมไม่มีตังค์จ่ายหนี้คุณหรอกถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวนะอีรัชนีมึงตายไอ้นี่คุณจะทำอะไรดีก็ได้ไม่ทวงเงินก็ได้แต่ต้องปล่อยรัชนีก่อนนะยะดิฉันไม่มีเงินจริงๆนะคะคุณนักสืบตอนนี้ดิฉันหมดตัวแล้วค่ะเงินจะซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกกินยังไม่มีเลยอีกแล้วฟาร์มเดิมอีกแล้วคิดเหรอว่าเราจะเชื่อโตคุณนักสืบค่ะชูโลดิฉันมีค่ะสองคนที่ไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะดูสิค่ะหอมโซเชียมโถลูกแล้วแม่ดิฉันเนี่ยก็ป่วยค่ะเป็นเบาหวานเงินจะรักษาก็ไม่มี
ไม่เราจะไม่ใจอ่อนเราไม่เชื่อโกหกต้องโกหกแน่ๆส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่มีนมให้ลูกกินเพราะไม่มีเงินซื้อดิฉันเห็นลูกร้องดิฉันทนไม่ไหวก็เลยต้องกรีดตัวเองเอาเลือดให้ลูกดื่มแทนนมจริงๆนะคะนี่ไงคะแผลยังอยู่เลยค่ะไม่ไม่เชื่อหรอกลูกไม้เนี่ยทำไมล่ะลูกทำไมล่ะลูกหนูทำไมล่ะลูกหนูดิ้นทำไมหนูจะกินนมเหรอลูกเหรอโอ้แม่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกนะลูกนะนะทนหน่อยนะลูกนะโอ้จับๆเลยทนนิดนะลูกนะแม่ไม่มีเงินจริงๆเอาเลือดแม่ก่อนได้ไหมลูกนะเดี๋ยวแม่กรีดเลือดให้หนูกินแทนนมนะลูกนะไอ้หนูไปเอามีดมาสิลูกแม่จะกรีดข้อมือเอาเลือดให้น้องดื่มแทนนมไม่ต้องไปอย่างนั้นหรอกนะคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกอ่ะอย่าเกลียดเลยนะคะโอ้ลูกแม่โอ้เดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะกรีดเลือดให้หนูเองลูกเอาเงินนี้ไปซื้อนมให้น้องนะคะฉันให้ค่ะไม่พอเหรอคะให้หมดเลยละกันรับไว้นะคะรับพี่รับไว้เถอะค่ะไว้ซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกนะคะโถแม่กุนขอบคุณจริงๆเลยค่ะแม่มหาจำเริญหนูขอให้แม่คุณเจริญขึ้นเจริญขึ้นพระคุ้มครองแม่คุณนะจ๊ะที่ช่วยเหลือคนจนลูกๆขอบคุณท่านซะที่ลูกสาธุท่านแม่จ๋าแม่ขอบคุณท่านซะท่านให้เงินเรามาซื้อนมซื้อข้าวขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคุณแม่คุณนักเรือเป็นคนใจดีจริงๆจะต้องเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ปะคุ้มครองอยู่ค่ะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเมียผมโดนจริงด้วยเฮ้ยคนอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนลงมาดิฉันแค่มาทวงหนี้คุณเท่านั้นแหละไม่ได้มาฆ่าคุณเท่านั้นผมไม่มีเงินให้คุณนะผมมีแต่ชีวิตเอาชีวิตผมมาให้ผมโดนแล้วนะหน้าตาก็ดีอ่ะทำไมเธอทำให้ท่ากรรมอย่างนี้อ่ะก็ผมบอกแล้วผมไม่มีไม่มีอ่ะเอาชีวิตลงไม่ท่าผมโดนแล้วนะอย่าไม่ทวงแกให้ไม่ทวงแล้วจ้างไปเถอะไม่ทวงนี่มันอย่างเย็นงี้วะเพชรออฟเฟซสวยเจ้าขาฉันดูท่าทางนะไปไม่รอดไว้อาชีพเนี้ยแล้วนี่ยิ่งทำนะมันยิ่งขาดทุนหนักเข้าไปใหญ่อะเผลอๆนะแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเดียวดอกเบี้ยธนาคารก็ท่วมหัวท่วมหูแกเอาดินี่ฉันบอกให้นะยอมแบกหน้ากลับไปหาพ่อพี่ชายกันดีกว่าเลี้ยงวัวเนี่ยนะมันยังดีกว่าตายยังไงเขียนในกรุงเทพนะเว้ยไม่เอาอ่ะยังไงฉันก็ไม่กลับเด็ดขาดเพราะถ้าฉันกลับตอนเนี้ยพี่จีต้องหัวเราะย้อฉันตายแน่เลยว่าเขาเอาปูนหมายหัวฉันเวลานะว่าฉันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นฉันจะต้องแสดงให้พี่จีเห็นว่าฉันไปรอดเดือยหนักใจแทนแกจริงๆนะก็ดื้อซะอย่างเงี้ยถึงได้ไม่มีแฟนนาทีโอ้จ้าแหมนี่แกดูตัวแกเองซะก่อนเถอะนะแห้วตลอดโถไอ้ในแห้วและที่ฉันน่ะอยู่เป็นสอนมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครมาจีบนะแต่เป็นเพราะว่าฉันน่ะไม่สนใจเองคุณครับนี่มาจีบกี่รายนะไม่นานเขาเปิดไปทุกรายหรอกวะแกชอบแกล้งผู้ชายไว้เยอะระวังเถอะเดี๋ยวกรรมจะตามสนองนี่ฉันอยากรู้จริงๆเลยถ้าใครนะจะเป็นคนมาปราบแกได้
วก่อนค่ะดอนเอาฟ้าด้วยสิคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับเป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับคุณเล็กน้อยเรียบร้อยดีค่ะดีครับมาฟิตพี่แต่เช้าเชียร์เนี่ยแต่ก็ยังมีใครบางคนมาเช้ากว่านะคะอ๋อคุณดาคงจะเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฟ้าไม่ได้มาเช้าหรอกนะคะเมื่อคืนฟ้าไปค้างกับดนมาค่ะเราเลยออกจากบ้านมาพร้อมกันโอ้ยดอกลิลลี่สีขาวนี่สวยจังเลยนี่พี่ชอบมากเลยรู้ว่าพี่ชอบใช่ไหมเลยซื้อมาฝากพี่เดี๋ยวปักไว้ตรงนี้เลยนะระหว่างที่พี่นั่งทำงานพี่จะได้เห็นหน้าน้องสาวพี่ตลอดนะดีไหมจ๊ะดีค่ะจะได้ไม่ต้องนึกถึงหน้าคนอื่นพี่ดอนคะวันนี้เลยค่ะพี่บอกว่างานพี่ยุ่งไม่ใช่เหรอคะดาก็เลยสั่งเขาไม่ให้ใครเข้ามารบกวนดีไหมคะจะเสียงานเปล่าๆค่ะดอนคะพอดีฟ้ามีงานถ่ายแบบตอนเช้านะคะเดี๋ยวฟ้าคงจะต้องรีบไปก่อนเพราะฟ้าก็งานยุ่งยุ่งค่ะคงไม่มีเวลามาคอยรบกวนเวลาทำงานของใครหรอกค่ะเดี๋ยวฟ้าไปก่อนนะคะจ้ะบ๊ายบายค่ะจ้ะบ๊ายบายขับรถดีนะคะค่ะไปนะคะน้องดาดอนคะคืนนี้เจอกันที่คอนโดเหมือนเดิมนะคะพี่ดอนคะคืนนี้คุณแม่ให้พี่ดอนกลับบ้านนะคะคุณแม่บ่นคิดถึงพี่ดอนไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วนะรู้แล้วนะโอ้โหไเด้งมาแน่เลยว่ะดูสิเดินบิดเป็นตูดเป็ดเลยอ่ะเนี่ย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 ก็แน่ละสิก็คุณดานะหวงคุณโดนกับอะไรดีอ่ะเธอแน่นอนละสิคุณโดนนะทั้งหล่อทั้งรวยเป็นใครใครก็หวงขนาดฉันนะไม่ได้จะเป็นอะไรกับคุณโดนฉันยังหวงเลยแม่ไม่น่ายอมให้พี่โดนซื้อคอนโดย้ายออกมาอยู่แบบนี้เลยดูสิไม่มีใครดูแลเลยมีเสือสิงกระทิงแรดมาคอยตามประกบแบบนี้นี่ฉันจะพาอย่างนั้นนะเธออ้าวก็จริงนี่คะพี่ดอนไม่เคยอ่านหนังสือเพลงหน้าไปทางเหนือคะถามพี่ดอนเนี่ยลงทุกวันเลยมีทั้งกับเอฟ้านางแบบนางจอยนางเอกหน้าใหม่ใหญ่แคทที่ใหญ่แม็กอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วจะไปสนใจทำไมแล้วนะครับเขาอยากจะเขียนอะไรให้เขาเขียนไปเซ่เราก็ไม่เห็นต้องไปสนใจอะไรเลยไม่สนใจได้ยังไงคะมีพี่ชายกับเขาอยู่คนเดียวไม่รู้ล่ะดาจะต้องทำให้พี่ดอนมีแฟนดีๆเป็นตัวเป็นตนให้ได้แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะบังคับพี่ได้ไงได้สิคะก็ดาในฐานะเป็นน้องสาวสุดรักของพี่เพียงคนเดียวดานั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่จะหาคู่ให้พี่ดอนเองรับรองจะต้องถูกใจถูกใจพี่หรือว่าถูกใจเธออ้าวก็ถ้าอยากให้ถูกใจพี่นะคะพี่ดอนก็บอกมาสิคะว่าชอบผู้หญิงแบบไหนช
ู้หญิงแบบไหนก็ต้องแบบที่เรียกว่าไม่ธรรมดาแปลกไม่เหมือนใครหน้าค้นหาหน้าติดตามและที่สำคัญจะต้องเป็นผู้หญิงที่ท้าทายต้องไม่ใช่ผู้หญิงที่พี่จะได้นะง่ายว่าไงคะคุณนักสืบตามหาหลานชายฉันพบหรือยังคะหลานชายคนเดียวของฉันเนี่ยฉันอยากให้เขามารับมรดกอะค่ะฉันอยากพบเขาเหลือเกินฉันอยากให้เขาบวชให้ฉันก่อนตายฉันจะได้ยกมรดก800ล้านของฉันทั้งหมดให้เขาไปคือดิฉันก็ตามหาหลานชายของคุณปราณีเจอแล้วนะคะใจจังเลยแต่ว่าเขาอย่างนี้ดิฉันก็ได้เห็นชายผ้าเหลืองแล้วสิคะไหนคะหลานชายดิฉันค่ะคุณสมชายคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่สมชายไงคะคุณย่าสมชายหลานชายคุณย่าค่ะสมชายกลับมาหาคุณย่าแล้วค่ะคุณย่าค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคุณนักสืบค่ะไม่ใช่ค่ะจะบวชได้ยังไงนะคะไม่ใช่ค่ะคุณย่าเป็นอะไรคะคุณย่าคุณย่าคุณย่านี่สมชายตัวจริงนะครับคุณย่าสมชายบวชได้ครับคุณย่าสมชายบวชได้ครับคุณย่าเพื่อมรดก800ล้านนะครับคุณย่าค่ะสมชายบวชได้ครับคุณย่าเอานมนี่ออกนะครับคุณย่าค่ะแล้วก็บวชได้เลยค่ะสมชายยอมค่ะคุณย่าค่ะคุณปราณีเป็นอะไรเปล่าคะคุณปราณีคะคุณย่าคุณย่าเป็นอะไรไปครับคุณย่าค่ะคุณย่าคุณย่าเขียนพินัยกรรมให้สมชายหรือยังครับคุณย่าคุณย่าซ่อนมรดกไว้ตรงไหนครับคุณย่าคุณย่าค่ะคุณย่าคุณย่าเซ็นมรดกให้สมชายหรือยังครับคุณย่าคุณย่าเรียกรถพยาบาลค่ะคุณย่าคุณย่าอย่าปล่อยให้สมชายอยู่ในอันตรายมืดมนอย่างนี้นะครับคุณย่าค่ะคุณย่าเซ็นก่อนนะค่อยไปนะครับคุณย่าคุณสมชายค่ะคุณสมชายค่ะคุณสมชายใจเย็นนะคะคือคุณย่าของคุณเนี่ยอาการหนักมากเลยนะคะ ICU ใช่นะคะใจเย็นนะคะแต่ฉันบวชได้ค่ะเอานมเนี่ยออกแต่ถ้าเราบวชได้เลยค่ะเข้าใจแปดร้อยล้านของอีฉันนะคะแล้วคุณเซ็นหรือยังคะเอาซ่อนไว้ตรงไหนคุณย่าคุณย่าซ่อนที่ในกล่องไว้ตรงไหนแล้วฉันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันยังสวยไม่เสร็จเลยทำไมบินทวงนี่มันเยอะแยะอย่างงี้ฮะจำใส่จำใส่ว่านะคะที่จริงคุณปราณีอ่ะเขาน่าจะจ่ายค่าแรงให้คุณเจ้าขามั้งนะคะเพราะว่าจะว่าไปอ่ะเราก็ตามหาหลานชายของแกให้จนเจอถึงแม้ว่าจะเป็นประเทืองก็เถอะค่ะเนาะคุณปราณีอ่ะยังอยู่ในห้อง ICU ยังไม่ฟื้นเลยส่วนคุณสมชายนะเขาก็ไม่มีสตางค์เลยเขาบอกว่าต้องรอเปิดพินัยกรรมก่อนและไอคดีทวงหนี้เนี่ยนะก็ยังทวงไม่ได้สักรายฉันจะหาทำยังไงดีเนี่ยจะมีอะไรที่ซวยกว่านี้อีกไหมนะเฮ้ยแจ่มใสอะไรอ่ะขอโทษค่ะแจ่มใสลืมบอกว่าเราค้างค่าไฟมา3เดือนลูกค้าโอ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้
ายหนูดาคิดอะไรอะลูกฮะนั่งคิ้วขมวดปากเบ้ใช่ก็เรื่องพี่ดนนั่นแหละค่ะแล้วยังไม่เลิกคิดจะหาคู่ให้พี่อีกแล้วลูกแล้วให้ดาหาให้กับมือหรือให้พี่ดนคบสเปะสปะแบบนี้คุณแม่คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันล่ะคะก็ต้องให้หนูดาเป็นคนหาสิลูกถามได้แม่เองก็ไม่ค่อยจะชอบหรอกนะที่แต่ดนน่ะทำตัวเป็นมะพวงมาลัยแบบนี้ควงคนนั้นทีคนนี้ทีนึงหนูดาคิดออกหรือยังล่ะว่าเป็นใครยังคิดไม่ออกเลยค่ะพี่ดนบอกว่าเขาชอบผู้หญิงแปลกๆท้าทายแล้วก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเพื่อนๆหนูนะคะธรรมดาธรรมดาทุกคนเลยและที่สำคัญน่ะพี่ดนรู้จักหมดอย่างนี้ไม่ท้าทายหรอกค่ะจะเป็นใครดีนะไอ้โทนี่หนูรับเองค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะบ้านทิพวรรณค่ะเฮ้ยเจ๊เหรอขนกระเป๋าฉันลงดีๆนะพี่เกิร์ลฉันบอกแล้วไงแล้วว่าอย่าลากกระเป๋าฉันยกไปดีๆเอายกไปดีๆแล้วไม่ได้เรื่องแต่ไหนแต่ไรก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะฉันกลับมาจากฝรั่งเศสคราวนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยจริงๆเลยเอาเข้าไปซิยืนทำไมเราร้อนก็ร้อนคนก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ฉันกลับมาทำไมเนี่ยบอกล่วงหน้าจะได้ไปรับที่สนามบินฉันอยากเซอร์ไพรส์เธอน่ะเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าฉันว่าออกไปหาอะไรอร่อยๆทานกันข้างนอกดีกว่ามั้งฉันร้อนมากๆเลยแล้วฉันก็ยังปรับเวลากับเมืองไทยไม่ได้คือฉันอยู่ต่อไปฉันต้องหลับเป็นตายแน่ๆเลยอ่ะได้เลยงั้นเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยกลับมาคราวนี้เธอจะอยู่กรุงเทพนานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องดูดินฟ้าอากาศก่อนถ้ามันร้อนมากๆฉันทนไม่ไหวฉันคงต้องบินกลับฝรั่งเศสนะบินไปมาเป็นว่าเล่นเลยนะเธอก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับฉันนานๆเจอกันทีก็เจอกันแป๊บเดียวแหมทำเป็นบ่นไม่ได้เอ้ยงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะดาคราวนี้ฉันอยู่นานหน่อยเพราะฉันว่าไปแล้วฉันก็เซ็งเซ็งฝรั่งเศสเหมือนกันทำไมล่ะก็เพราะว่าฉันเพิ่งเลิกกับเพียร์ฮะเธอเลิกกับเพียร์เหรอเจ้าของโรงงานนาฬิกานั่นน่ะเหรอทำไมอ่ะก็เบื่อไงผู้ชายบ้าอะไรก็ไม่รู้ทำแต่งานวันๆไม่เคยสนใจฉันเลยไม่เคยพาฉันไปเที่ยวพาฉันไปช้อปปิ้งฉันก็เบื่อก็เลยเลิกแหมแต่ก็น่าเสียดายนะเพียร์ทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนั้นน่ะเธอไม่เสียดายบ้างหรอดาคนอย่างฉันเนี่ยนะเสียดายผู้ชายจะบ้าเหรอจะว่าไปแล้วนะมีผู้ชายวิ่งมาชนฉันแทบจะล้มประดาแต่ละวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ฉันไม่สนใจเองอ่ะจะว่าไปแล้วหล่อกว่าเพียร์เพอร์เฟกต์กว่าเพียร์เยอะแยะแต่ตอนนี้ฉันก็ชักเบื่อฝรั่งเหมือนกันนะพูดถึงฉันก็อยากจะมีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันเผื่อจะพูดจากันดูเรื่องหน่อยจริงเหรอ
คะเจ๋งๆดีๆกระเป๋าหนักๆอ๋อและที่สำคัญนะคะไม่เบี้ยวด้วยสักรายนึงค่ะนะคะถ้ามีจริงๆลูกช้างอ่ะจะถวายหัวหมูหนึ่งหัวค่ะค่ะแล้วก็จะรำแก้บนด้วยนะคะเอ้ยแถมไม่แก้ผ้าค่ะค่ะสาธุที่นี่สำนักงานนักสืบจิดาภาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่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 ค่ะที่นี่แหละค่ะที่นี่แหละสำนักงานนักสืบดิฉันค่ะจิดาภาค่ะนักสืบค่ะที่นี่เดียวค่ะมาถูกแล้วค่ะใช่ค่ะที่นี่เลยเชิญข้างในเลยค่ะคุณฐานันดรไม่ทราบว่าวันนี้ที่มาหาดิฉันเนี่ยมีอะไรให้ช่วยเหลือนะคะคือว่าผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยช่วยกันออกตามหาพี่สาวคนเดียวของผมซึ่งหนีหายออกไปจากตระกูลคฤหบดีศรีสมรภูมิตามหาพี่สาวแล้วพี่สาวของคุณฐานันดรเนี่ยหายตัวไปนานเท่าไหร่แล้วคะช่วยบอกรายละเอียดนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นข้อมูลในการสืบสอบตามหานะคะนะจดจดจดคือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานมาแล้วก่อนที่ผมจะเกิดซะอีกท่านแม่ของผมได้ไปเป็นคนใช้ในตระกูลคาร์ลหาบดีสีสมอร์ภูมิและท่านแม่ของผมได้เกิดตกหลุมรักกับท่านพ่อซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวแห่งตระกูลคฤหบดีศรีสมรภูมิความรักระหว่างชนชั้นที่บริสุทธิ์ก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้แต่แล้วในที่สุดความจริงทั้งหมดก็ได้เปิดเผยขึ้นท่านแม่ของผมได้เกิดตั้งท้องขึ้นมาท่านย่าทรงกริ้วมากจะไล่ท่านแม่ออกจากบ้านทันทีแต่ในขนาดนั้นท่านพ่อได้ขอเอาไว้ว่าให้คลอดลูกเสร็จก่อนแม่ของผมจึงได้คลอดออกมานั่นก็คือพี่สาวของผมแต่ไม่ทันที่ท่านย่าจะไล่ท่านแม่ออกไปด้วยความรวดเร็วของท่านพ่อท่านแม่จึงต้องตั้งท้องอีกครั้งนึงท่านพ่อของคุณฐานันดรนี่รวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะแม่แจ้งเชิญเล่าต่อเลยค่ะเหมือนเดิมท่านพ่อ
จึงขอให้ท่านแม่ได้คลอดลูกออกมาอีกครั้งหนึ่งท่านย่าจึงต้องจำยอมท่านแม่จึงได้คลอดลูกชายออกมานั่นก็คือผมนั่นเองแต่คราวนี้ท่านย่ารู้ทันจึงไล่ท่านแม่ออกจากบ้านโดยทันทีแต่ด้วยความเมตตาของท่านย่าที่เห็นผมเป็นเด็กผู้ชายเลยรับเลี้ยงดูผมไว้ด้วยดีถ้างั้นก็แสดงว่าท่านแม่ของคุณเนี่ยก็ต้องออกไปตกระกำลำบากกับพี่สาวของคุณใช่ไหมคะใช่ผมไม่ได้รับข่าวจากท่านแม่และท่านพี่ของผมเลยผมรู้แต่เพียงว่าท่านแม่ของผมได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่ท่านพี่ของผมซึ่งไปตกระกำลำบากยากจนอยู่ที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งเรื่องนี้ผมได้เคยลงข่าวในหนังสือพิมพ์หลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่พบแล้วทำไมจู่ๆคุณฐานันดรน่ะถึงอยากตามหาพี่สาวขึ้นมาล่ะคะคือว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้าย่ากับท่านพ่อของผมก็ได้เสียชีวิตไปบ้านช่องอันโมโหลานใหญ่โตกับเงินมรดกอีกนับพันล้านแต่คุณเชื่อไหมว่าผมไม่เคยมีความสุขเลยผมเหงาผมไม่มีใครผมไม่มีพี่น้องผมมันไร้ญาติขาดมิตรผมจึงอยากจะให้ท่านแม่และพี่สาวของผมได้กลับมาร่วมใช้เงินทองระดกนับพันล้านกันอย่างมีความสุขไม่ทราบว่าพวกคุณจะช่วยกรุณาค้นหาพี่สาวผมให้ผมหน่อยจะได้ไหมครับโอ้ยได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเรายินดีที่จะทำให้ครอบครัวที่น่ารักเนี่ยได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นอีกครั้งนึงค่ะความสบายใจและความสุขของลูกค้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะเจ้าค่ะยินดีรับงานนี้ค่ะเนี่ยแล้วเอาเป็นว่าพี่สาวของคุณฐานันดรเนี่ยชื่อว่าอะไรคะแล้วก็เธอมีลักษณะพิเศษเนี่ยอะไรบ้างพี่สาวของผมชื่อกิตติมอลักษณะพิเศษคือปานแดงรูปหัวใจที่ต้นคอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณแม่จำเจนได้ไหมคะเจนเขาเรียนอนุบาลด้วยกันกับดาแล้วค่ะแล้วก็เจนก็ไปต่อไฮสคูลที่อังกฤษแล้วก็ต่อปริญญาที่ฝรั่งเศสจำได้สิจ้าหนูเจนนั่งลงก่อนลูกขอบคุณค่ะหนูเจนที่โทรศัพท์มาคุยกับหนูดาบ่อยๆใช่ไหมจ้าตั้งแต่โตเป็นสาวเนี่ยไม่ได้พบกันเลยนะคือว่าเจนไม่ค่อยได้กลับเมืองไทยนะคะคุณแม่อากาศไม่ค่อยถูกกันค่ะเจนเขาขี้ร้อนนะคะคุณแม่คะเพื่อนหนูสวยไหมคะดาจะบ้าเหรอคุณแม่ชมฉันแบบไหนไงหนูเจนเนี่ยนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสวยหุ่นก็ดีแต่งตัวก็ดีสมกับมาจากเมืองแฟชั่นเลยนะลูกแล้วอย่างเจนเนี่ยคุณแม่คิดว่าพี่โดนจะชอบไหมคะอย่างหนูเจนนี่แหละถ้าผู้ชายคนไหนไม่ชอบแม่ว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะต้องบ้าหรือไม่ก็ตาบอดแล้วล่ะยายดาดีจังเลยถ้าคุณแม่คอนเฟิร์มแบบนี้แสดงว่าไม่มีปัญหางั้นดาก็จะดำเนินการขั้นต่อไปเลยนะคะไปเจมส์รีบไปกันดีกว่าไปไหนก็ดาก็จะพาเธอไปดูพี่ชายสุดหล่อของฉันไงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง
get so down before the dawn. It's when it gets dark before the city symphony of taxi horns. สรุปว่าทริปนี้เราคงจะมีลูกค้าทั้งหมดประมาณ250ท่านนะครับลองมาปิ่งกันตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว้นะครับยังไงเนี่ยทริปนี้ต้องฝากคุณธนรุณช่วยดูแลเป็นพิเศษด้วยก็แล้วกันครับเพราะว่าคณะทูตจากเมืองจีนคราวนี้นี่มีแต่บุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางภาคเหนือของเราได้ครับผมเรื่องนี้คงไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าบริษัทเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะรับรองลูกค้าระดับ VIP อยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ท่านธวัชวางใจได้เลยครับถ้าคุณธนดลรับปากด้วยตัวเองแบบนี้แล้วก็ผมก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่ดลน่ะกำลังคุยกับคุณธวัชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแบ็คเธอหรือเปล่าก็โอเคอะดูไปพี่ชายเธอก็ดูดีนะทำไมล่ะทำไมยังไม่มีแฟนพี่ดอนนะช่างเลือกจะตายเขาไม่ควงใครง่ายๆหรอกยังไงก็ฝากดูแลให้ดีๆด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดนจะกลับบ้านหรือจะกลับออฟฟิศดีครับไปออฟฟิศก่อนแล้วกันครับผมเชิญครับพี่เจนไปเถอะฉันจะพาเธอไปรู้จักพี่ดนเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้เติมแป้งเลยนะอย่าสวยเลยนะอย่าสนิทจังพี่ดนค่ะนี่ก็ได้อะไรอย่างนี้สองคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ดนนี่ค่ะนี่อย่ามาไล่เธอไอ้ฉันมาก่อนนะอย่ามายุ่งเลยนะพี่สองคนแบบนั้นแหละมึงก่อนพี่ดนคะวันนี้พี่ดนต้องไปกินข้าวจานนะคะห้ามไปกับคนอื่นเด็ดขาดเลยอ่ะใช่ขอโทษนะคนอื่นที่ทอคู่น่ะใครกันเพราะฉันกับดนไม่มีคำว่าคนอื่นนี่หล่อนอย่ามาโมเมนี่ยะเธอนั่นแหละคนเอิญเดี๋ยวนะครับนะครับคือว่าคุณสองคนรู้ได้ไงฮะว่าผมมาอยู่ที่นี่นี่คุณต้องไปขู่เข็นเอาจากเลขาผมอีกแน่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ยผมเคยบอกแล้วครับว่าเวลาผมทำงานอ่ะผมไม่อยากใครมายุ่งใช่ไหมฮะแต่จอยก็ไม่ได้ยุ่งตอนที่พี่ดอนคุยงานนี่คะตอนนี้พี่ดอนคุยงานเสร็จแล้วเราก็น่าจะไปกันได้ไม่ใช่หรอคะคือว่าตอนนี้งานของพี่ไม่เสร็จเลยแต่พี่ต้องไปเคลียร์ธุระที่ออฟฟิศนะครับนั่นน่ะสิงานยังไม่เสร็จจะไปทานข้าวได้ยังไงทำตัวเป็นเด็กๆไม่ได้เธอนั่นแหละอยากนี่หล่อนเธอก็จะติดพี่ดอนกันใช่หรือยะที่ตอนนี้มันทำตัวเป็นคนดีใครจิกยะฉันยังไม่ได้เอ่ยปากเลยนะว่าจะจิกดอนไปไหนเธอนั่นแหละทำให้เธอต้องรำคาญใจไม่จริงพี่ดอนรำคาญจอยเหรอคะบอกสิเขาว่าไม่จริงใช่ไหมคะถ้าดอนบอกว่าจริงไม่จริงไม่จริงนะหล่อนดอนหล่อนนะกล่าวหาฉันบอกไปเลยค่ะดอนไม่จริงค่ะพี่ดอนค่ะอย่าเพิ่งไปสิคะเดี๋ยวคุยกับจอยแป๊บนึงนะคะบอกไปเลยค่ะดอนเดี๋ยวค่อยโทรเขาหล่อนไปไหนคะเห็นไหมล่ะเพราะหล่อนนั่นแหละพี่ดอนก็ไปอีกแล้วเนี่ยนี่เธอเห็นหรือยังล่ะว่าดอนน่ะเขารำคาญเธอแค่ไหนดอนคะรอฟ้าด้วยค่ะดอนคะพี่ดอนคะหล่อใจด้วยค่ะพี่ดอนคะคือว่าคนผมสั้นเนี่ยชื่อไอ้จอยเป็นนางเอกหน้าใหม่กำลังดังมากเลยอ่ะส่วนคนเซ็กๆนะชื่อฟ้าเป็นนางแบบทั้งสองคนเนี่ยมันติดพันพี่ดอนน่ะแล้วใครแต่พี่ดอนไม่ได้เลือกเป็นตัวจริงนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่ดอนเนี่ยเขาแค่ควงเล่นๆไปอย่างนั้นล่ะยายสองคนเนี่ยไปติดพันเขาเองอ่ะพี่ดอนน่ะเขาไม่เล่นเท่าไหร่หรอกเห็นไหมแต่เธอยังไม่ได้เปลี่ยนใจใช่ไหม
ใครบอกว่าฉันจะเปลี่ยนใจยิ่งมีคู่แข่งอย่างเงี้ยนะฉันยิ่งชอบเพราะฉันมั่นใจว่าสองคนนั้นไม่มีทางสู้ฉันได้ฉันก็คิดว่าอย่างงั้นล่ะไอ้สองคนนี้เหรออย่างมากก็เป็นแค่ทางผ่านของพี่ดอนจะมาเป็นพี่สะใภ้ฉันเหรออย่าหวังเลยดาดำเนินการขั้นต่อไปเลยนะฉันโอเคพับอยู่ได้ไม่บอกคุณโดนคะนี่คุณเล็กน้อยผมเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่นะว่าผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับผมในโรงแรมเนี่ยคุณไปบอกจอยกับฟ้าว่าผมไปที่ไหนเล็กขอโทษค่ะแล้ววันนี้นะคะแล้วคุณมีอะไรครับวันนี้ท่าทางลุกลี้ลุกลนว่ามาสิครับคุณน้ำเอื้องอะไรอยู่ล่ะอะไรล่ะฮะคุณนี่คุณเล็กน้อยการธนดลเข้าออฟฟิศมาก็หัวเสียเลยแหละคุณสิละแล้ววันนี้ท่านศิรามาเยี่ยมผมถึงบริษัทเลยไม่ทราบมีอะไรให้รับใช้ครับท่านท่านอะไรกันนี่พ่อดนกับอาเนี่ยเป็นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะทำยังกับเราห่างเหินกันอย่างนั้นแหละจะว่าไปแล้วนี่นะดนก็เหมือนกับลูกหลานของอาเหมือนกันนะผมไม่บังอาจหรอกครับท่านเป็นถึงรัฐมนตรีใหญ่โตขนาดนี้โอ้โหไอ้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ไปพูดถึงมันทำไมมันก็เป็นหัวโขนนั่นแหละอาไม่สนใจหรอกงานของอานะก็คือทำทุกอย่างเพื่อประชาชนที่เลือกเราเข้ามาแล้วที่อามาวันนี้อาไม่ได้มาฐานะของรัฐมนตรีอะไรอ่ะถือว่าอามาในฐานะของเพื่อนพ่อก็แล้วกันถ้างั้นผมจะพยายามคิดว่าคุณอาแล้วกันนะครับดีอย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะได้ข่าวว่ากิจการเดินเรือของดนไปได้สวยนี่ก็เรื่อยๆครับไม่หวือหวาอะไรมากโอ้ยแต่ก็มีแขกระดับชาติขึ้นล่องแม่ปิงอยู่เรื่อยเลยเนี่ยครับเอาตามข่าวนะตั้งแต่ดนได้สัมปทานเดินเรือล่องแม่ปิงมาแล้วแถมยังทำทุกคนติดอกติดใจไปหมดเลยเป็นคนหนุ่มที่ไฟแรงจริงครับแล้วไม่คิดจะขยายงานมั้งเหรอเศรษฐกิจแบบนี้มันกำลังย่ำแย่ฮะผมไม่อยากลงทุนเพิ่มผมคิดว่ามันจะเสี่ยงเกินไปอ้าวเดี๋ยวถ้าไม่อยากเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องหาแบ็คแข็งๆสักคนนึงสิมันจะได้ไม่เสี่ยงนี่เข้าใจนะไอ้ทำงานคนเดียวนี่มันเหนื่อยไงอยากจะช่วยนะดนจำไว้นะเรือเนี่ยมันจะแล่นไปข้างหน้าได้เร็วเนี่ยมันต้องมีหางเสือที่ดีด้วยนะอันนี้ผมเข้าใจครับคุณแม่แต่ว่าในขณะนี้ผมคิดว่าผมมีหางเสือที่ดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่อยากจะต้องการหางเสือที่ดีไปกว่านี้แต่เมื่อไหร่ที่ผมอยากจะได้หางเสือที่ดีไปกว่านี้ผมจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกเลยนะครับคิดดูให้ดีๆกันแล้วกันนะหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะอาต้องไปแล้วมีประชุมคณะรัฐมนตรีเชิญครับถูกตัดน้ำตัดไฟนี่แกยังไม่เข็ดอีกเหรอวะฮะก็เ
ใครบอกพี่จีอ่ะฮะอ๋อแจ่มใสละสิใช่ป่ะใครจะมาบอกฉันไอ้เจ้าขานี่ฉันเอะใจฉันโทรไปหาแก10ครั้งเนี่ยไม่มีใครรับสายฉันก็เลยโทรไปถาม17เขาบอกว่าแกค้างชำระเขาถูกตัดค่าโทรศัพท์ฮะไอ้ฉันก็ไปเช็คปะป้าไฟฟ้าเขาบอกว่าแกเนี่ยไม่ได้จ่ายเขาเลยจนถูกตัดน้ำตัดไฟฮะเอ้ยเดี๋ยวจีบอกน้องบอกไม่มีตังค์เดี๋ยวพ่อจ่ายให้เลยนะพ่อจ่ายให้หมดตะกลัวนะบ้าอีกนั่งลงเดี๋ยวมันได้ยินดูพ่อด้วยใครพ่อใครพ่อให้ลูกเนี่ยพี่จีพี่จีเมื่อกี้พ่อพูดว่าอะไรนะเปล่าอะพ่อถามว่าแกเนี่ยสบายดีหรือเปล่าเฮ้ยปลาพ่อมาพูดว่าไม่สบายพ่อถามว่ามีเงินบอกพ่อเลยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าขาเอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เรียบร้อยละนี่ไอ้เจ้าขาแล้วเมื่อไหร่แกจะปิดบริษัทบ้าๆเนี่ยกลับมาช่วยฉันทำงานที่บ้านฮะอะไรพี่จีพี่จีอย่ามามั่วขอร้องใครบอกว่าเจ้าขาจะกลับฟาร์มฮะรู้ไหมว่าตอนนี้เจ้าขากำลังมีคดีใหญ่กำลังทำอยู่นะแต่ถ้าเจ้าขาทำงานนี้สำเร็จเนี่ยนะเจ้าขาจะได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะโดนเชิญไปออกรายการทีวีก็ได้มีแกนี่มันไร้สาระจริงๆเลยนะฮะฉันนี่เกลียดพูดกับแกแล้วพูดไปก็เสียเงินเปล่าฮะเอางี้แล้วกันแกเอาตัวแกให้รอดแล้วกันนะไอ้เจ้าขาฮะแล้วแกอย่ากลับมาซุ่มซางมันเลี้ยงวัวกับฉันแล้วกันไอ้เจ้าขาคุณเจ้าขาครับฝากความคิดถึงน้องเต็มสายด้วยนะครับคุณทีขอผมพูดหน่อยครับฮัลโหลคุณเจ้าขาครับคือหรอโอ้ใจร้ายวางโทรศัพท์เลยอ่ะผมยังไม่ได้ฝากความคิดถึงคุณน้องแจ่มใสเลยอ่ะนี่ไอ้จิริตแกคิดถึงเขามากนักเหรอฮะจะอยากไปอยู่กับเขาไหมฮะโตถึงผมอยากไปคุณจีก็ไม่ให้ผมไปหรอกไปที่ทำไปเสียดายแกงโคนะเมื่อกี้นะฉันอ้วกไปหลายยกแล้วเนี่ยไอ้จิริตแล้วน้องเจ้าขาเป็นไงบ้างคะพี่จีลีมันก็เพ้อเจ้อไปตามเรื่องตามราวของมันเนี่ยนี่มันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่ามันจะทำคดีใหญ่ถ้ามันทำคดีนี้สำเร็จนะมันจะดังอีกต่างหากดูดิไร้สาระไม่เข้าท่าน้องสาวคนนี้ไม่แน่นะคะน้องเจ้าขาอาจจะได้ทำคดีใหญ่จริงๆก็ได้นะคะใช่ลูกใช่ชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าน้องเจ้าขาได้ทำคดีอะไร